ท่านประธานที่เคารพกระผมในชวนหลีกภัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์กราบขอบพระคุณท่านประธานที่บรรจุกระทู้นี้ไว้และขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวนะครับที่กรุณามาตอบคำถาม ประเด็นที่เป็นกระทู้ถามสดที่กระผมเสนอต่อสภาในวันนี้มาจากนโยบายการแก้ปัญหาที่มีปัญหาระหว่างสถาบันหลักของบ้านเมืองคือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอุเทนถวายกับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันซึ่งแนวทางในการแก้ปัญหาขัดแย้งดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นจากแนวความคิดการให้สัมภาษณ์ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวนะครับ กระทรวงอุดมศึกษาขออภัยที่ใช้ชื่อสั้นๆเพื่อประหยัดเวลาเพราะเรามี15นาทีสำหรับผู้ถามและ15นาทีสำหรับผู้ตอบและก็จะรักษาเวลาเพื่อไม่ให้ประธานต้องเตือนนะครับ แต่ว่าก่อนที่จะตั้งคำถามก็กราบเรียนขออนุญาตท่านประธานนะครับว่าผมได้รับมอบหมายจากพรรคด้วยความเห็นว่าผมได้เกี่ยวข้องกับสถาบันทั้งสองนี้มาตั้งแต่ต้นกล่าวคือผมเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาอยู่3ปีตั้งแต่ที่ทั้งปทุมวันและอุเทนถวายอย่างสังกัดกรมอาชีวศึกษายังสอนแค่ระดับปวช.ปวส.และผมก็ได้มีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนสถาบันทั้งสองนี้ตลอดมาแม้กระทั่งเมื่อเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้แก้กฎหมายเพื่อให้สถาบันเหล่านี้สอนถึงระดับปริญญาอันนี้ก็เป็นข้อผูกพันที่ภาคภูมิใจว่าสถาบันทั้งสองนี้เป็นสถาบันหลักของชาตินะครับกราบเรียนท่านประธานเพื่อท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีได้เข้าใจเพราะว่าท่านอาจจะไม่รู้ว่าสถาบันทั้งสองนี้เป็นสถาบันที่สร้างมือเยี่ยมมือเชี่ยวชาญที่แท้จริงของช่างเดิมในอดีตเขาเรียกว่าช่างต้องปทุมวันขอสร้างต้องอุเทนถวายอันนี้เป็นสายของภาคปฏิบัตินะครับย้ำเพราะว่าวิศวกรก็ดีสถาปนิกก็ดีแน่นอนทุกมหาลัยก็ผลิตแต่ว่าในแง่ของผู้ชำนาญในการปฏิบัตินั้นสถาบันทองนี้ได้เป็นผู้ที่สร้างบุคลากรของเขามาเกือบร้อยปีบุคลากรที่เขาผลิตมานับเป็นแสนกระจายรับใช้บ้านเมืองอยู่ทั้งภาครัฐเอกชนนั้นได้มีส่วนสำคัญทำให้บ้านเมืองนี้เป็นอย่างนี้นะครับมีความพร้อมเพราะนั้นต้องชื่นชมยกย่องสถาบันนี้ว่าเขาได้ทำหน้าที่สิทธิ์ของเขาได้ทำหน้าที่ให้กับบ้านเมืองตลอดมาเราจะต้องไม่ทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากคนเพียงไม่กี่คนทำลายภาพชื่อเสียงของสถาบันเหล่านี้ครับเพราะนั้นประเด็นที่จะกลับเรียนเมื่อเกี่ยวข้องเช่นนี้พรรคก็มอบหมายว่าผมใกล้ชิดและก็รู้จักสถาบันสองนี้มาตลอดเวลาในฐานะเป็นผู้สนับสนุนให้สถาบันนี้เจริญก้าวหน้าข้อแน่นอนที่สุดว่าเมื่อมีนโยบายใดที่อาจจะกระทบต่อความก้าวหน้าของสถาบันข้อหน้าจะหยิบยกขึ้นมาสอบถามรัฐบาลประเด็นที่กลายเป็นกระทู้สดถามด้วยวาจาเกิดขึ้นจากคำสัมภาษณ์ของท่านรัฐมนตรีครับแล้วก็พาดพิงไปถึงนายกรัฐมนตรีแล้วก็โดยนโยบายที่ได้แถลงนั้นเกี่ยวข้องกับแนวนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีด้วยก็เลยได้ถามนายกรัฐมนตรีแต่เฉพาะคำให้สัมภาษณ์นั้นก็ของท่านรัฐมนตรีเพราะนั้นท่านรัฐมนตรีก็คงตอบคำถามนั้นคำถามที่เกิดขึ้นอันเกิดจากคำสัมภาษณ์ก็เกิดจากการที่ท่านได้มีคำสั่งงดรับนักศึกษาปีหนึ่งนะครับผมได้ติดตามข่าวสารเรื่องนี้จากแหล่งข่าวหลายแหล่งข่าวว่าลงผิดหรือไม่นะครับผู้จัดการออนไลน์ก็ยืนยันว่ารัฐมนตรีสั่งให้งดรับนักศึกษาปีหนึ่งมั่นใจการแก้ปัญหาจบลงภายในรัฐบาลชุดนี้โดยเบื้องต้นได้มีคำสั่งไปยังอธิการบดีให้งดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2567เพื่อลดจำนวนนักศึกษาลงขณะเดียวกันยังมีมาตรการพิจารณาแล้วท่านก็บอกว่านายกรัฐมนตรีห่วงเรื่องนี้คำชับให้คณะทำงานเร่งไปดูจากสแตนดาร์ดข้อความก็เหมือนกันว่าสั่งให้งดรับนักศึกษาปีหนึ่งโดยสรุปแล้วท่านรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์งดรับนักศึกษาปีหนึ่งผลก็คืออะไรครับ
สิ่งที่ท่านรัฐมนตรีสั่งไปนั้นอาจจะหนึ่งก็คือเพื่อให้จำนวนที่ท่านบอกว่าเพื่อจำนวนนักศึกษาลดน้อยลงเพื่อแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นความขัดแย้งระหว่างสถาบันอาจจะลดลงเพราะคนน้อยลงอันนี้อาจจะเป็นความคิดนะครับแต่ว่าที่แน่ๆก็คือการโยกย้ายเปลี่ยนพูดง่ายๆก็คือตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดให้คืนที่ดินของสถาบันให้กับจุฬาและต้องหาที่ใหม่อันนี้ก็ท่านรัฐมนตรีก็ต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลซึ่งก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องครับเป็นเรื่องที่ให้ความสนับสนุนให้สำเร็จและท่านบอกว่าจะต้องจัดการให้เสร็จภายในรัฐบาลชุดนี้ผมก็ให้กำลังใจให้ทำให้ได้สำเร็จแต่ว่าสิ่งที่คำสัมภาษณ์ติดตามมาก็คือว่าถ้าเรารับงดรับนักศึกษาปีที่หนึ่งผลอะไรเกิดขึ้นครับผลก็คือสถาบันการศึกษานี้จะไม่สามารถให้นักศึกษาจำนวนประมาณ600คนของปีหนึ่งเข้ามาเรียนได้อันนี้จะเป็นการสูญเสียและก็โดยสรุปอยากกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีด้วยว่าในอดีตที่ผ่านมานะครับไม่เคยมีคำสั่งให้งดรับนักศึกษาไม่ว่าสถานการณ์ชาติบ้านเมืองจะมีสงครามมีเหตุร้ายใดๆเกิดขึ้นการสั่งให้งดรับนักศึกษาจะไม่มีอย่างมากที่สุดก็คือส่งไปเรียนที่ซึ่งไม่มีปัญหาแม้กระทั่งธรรมศาสตร์ก็เคยมีปัญหาทหารยึดอาคารไปก็ส่งไปเรียนที่อื่นแต่ว่างดรับเนี่ยไม่เคยปรากฏนะครับกราบเรียนว่าผมเป็นกรรมการมหาลัยอยู่หลายแห่งก็อยู่ในวงการศึกษาอยู่พอสมควรทบทวนดูแล้วว่าในกรณีใดที่จะมาสั่งงดรับนักศึกษาเพราะยังไม่มีดังนั้นประเด็นที่ท่านรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ไปนั้นก็เลยทำให้เกิดความสับสนขึ้นพอสมควรครับเมื่อวานนี้ก็ได้มีโอกาสพบกับอธิการบดีและคณบดีรวมทั้งบริหารของมหาวิทยาลัยอุเทรนถวายนะครับได้คุยกันจนเย็นเมื่อวานนี้นะครับว่าจะทำอย่างไรเขากราบเรียนว่าแม้ท่านรัฐมนตรีจะเปลี่ยนแนวก็แล้วก็ตามแต่ส่วนใหญ่ยังไม่ทราบครับจนกระทั่งเมื่อวานนี้อธิการบดีนำคำสัมภาษณ์ในไทยรัฐมาให้ที่ประชุมทราบว่าบัดนี้ท่านรัฐมนตรีได้เปลี่ยนแนวแล้วเพราะนั้นขอแจ้งให้ทราบแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าปรากฏว่าสมาคมนักศึกษาก็ไม่ทราบก็ยื่นหนังสือมา6ข้อเรียกร้องหนึ่งในข้อนั้นก็คือมหาลัยจะต้องรับนักศึกษาพูดง่ายๆก็อย่าปฏิบัติตามที่รัฐมนตรีได้สั่งไปเป็นด้วยวาจานะครับแล้วก็คำชับว่ามหาลัยจะต้องรับและจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและปฏิบัติตามพระบัญญัติของมหาลัยอันนี้คือประเด็นที่ผมขอกราบเรียนที่ไปที่มาดังนั้นเมื่อท่านรัฐมนตรีได้เปลี่ยนแปลงมาในวันที่6ผมเองก็ไม่ทราบเลยครับผมทราบเมื่อวานนี้เองว่ารัฐมนตรีได้เปลี่ยนโดยดูจากไทยรัฐนะครับได้ลงข่าวว่าสุภมาศให้อุเทนถวายรับนักศึกษาปีหนึ่งได้แต่มีข้อแม้ว่าต้องส่งนักศึกษาที่รับนี้ไปเรียนในที่อื่นเช่นที่จันทบุรีที่วิทยาเขตอื่นซึ่งเปิดสอนอยู่ข้อมีคำถามติดตามมาเมื่อวานก็มีตัวแทนนักศึกษาปีที่2ครับว่าถ้าอย่างนั้นปี2ต้องย้ายด้วยไหมดังนั้นต้องกราบเรียนถามท่านนายกรัฐมนตรีก็ตามครับที่จะตอบก็คือว่าประเด็นเรื่องการสั่งงดรับข้อตกลงว่าจบนะครับตกลงว่าจบผมก็คิดว่าความเร่งด่วนที่ต้องกระทู้ถามด้วยประจาด่วนนั้นอาจจะลดลงไปแต่มันมีประเด็นใหม่เกิดขึ้นกล่าวคือเดิมทีเดือนนั้นว่าจะถามโดยกระทู้ธรรมดาหรือในรัฐเกียรติธรรมศึกษาไหมข้อคำตอบว่าช้าไปสัปดาห์เดียวถ้าคำสั่งงดรับนั้นมีผลขณะนี้อยู่ในช่วงการรับช่วงที่2ของสถาบันจะมีปัญหาครับแล้วก็ผลปรากฏจากรายงานเมื่อวานว่าคนที่ติดต่อมาสอบเชื่อมเรียนที่สถาบันนั้นได้สอบถามว่าตกลงรับไหมรับแล้วเรียนที่ไหนอันนี้ก็เลยได้ถามตัวเลขว่ามีคนแสดงความจำนงเข้ามาก็บอกว่าลดลงไปแต่ผมก็กระทู้วันนี้ครับท่านรัฐมนตรีและท่านนายกสามารถที่จะทำให้เกิดความกระจ่างช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและคนที่อยากจะเรียนในสถาบันดังกล่าวนี้ก็สามารถเข้ามาเรียนได้ผมคิดว่ากระทู้นี้ก็จะเป็นประโยชน์กับรัฐบาลอย่างยิ่งครับหนึ่ง
คงจะต้องขอท่านรัฐมนตรีและท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ครับว่าปี2ปี3ปี4ปี5จะต้องเรียนที่ไหนครับถ้ารอให้ปี1ไปเรียนที่อื่นซึ่งท่านรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้3แห่งนะครับ3แห่งบางแห่งก็อยู่ไกลเช่นจันทบุรีถ้าผู้ที่สมัครเรียนอยู่ในกรุงเทพเขาจะไปอยู่จันทบุรีหรือไปที่อื่นนั้นทำได้หรือไม่รัฐมนตรีผมเข้าใจดีนะครับผมเป็นรัฐมนตรีศึกษาธิการมาก่อนผมรู้ว่าบางเรื่องเป็นเรื่องที่เจ้าที่เขาปฏิบัติเราเป็นผู้รักษานโยบายเป็นบางเรื่องถ้ามันเป็นเรื่องที่ยังตอบไม่ได้เพราะแล้วแต่ทางมหาลัยจะต้องบริหารต่อไปก็ไม่เป็นไรครับไม่คาดคั้นท่านจะต้องตอบแต่ว่าประเด็นที่ต้องคำแนะนำจากท่านก็คือว่าปี2ปี3ปี4ปี5ซึ่งมีนักศึกษาอยู่ประมาณเกือบ700คนนะครับถ้าเราไม่รับปี1ปี1ที่รับนั้นปี1ก็ประมาณสัก600คนปีที่แล้วก็บอกว่ารับได้500กว่าคนขณะนี้ก็รับช่วงที่2อยู่ครับก็รับ5ครั้งครับจะเรียนที่ไหนประเด็นที่2ก็คงจะเกี่ยวกับท่านนายกรัฐมนตรีครับว่าการย้ายสถาบันนี้ไปยังที่อื่นตามคำปรึกษาถึงที่สุดของศาลปกครองสูงสุดนั้นได้เตรียมที่ไว้แล้วหรือไม่งบประมาณได้เตรียมไว้หรือไม่กราบเรียนถามสองคำถามแค่นี้ก่อนครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับเชิญท่านนายกครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพผ่านไปยังท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผมนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีตามที่ท่านสมาชิกได้กรุณาถามมาเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาที่มีขึ้นในสถาบันการศึกษานั้นรัฐบาลนี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้ให้ความสำคัญน้อยนะครับเพราะว่าในฐานะที่เป็นพ่อของคนแล้วเนี่ยผมเองผมก็เห็นปัญหาที่มีการตีกันแล้วก็ทราบได้ถึงความรู้สึกของบิดามารดาที่หรือญาติพี่น้องที่เป็นเหยื่อของผู้ประสบเหตุนะครับเพราะในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สะเทือนใจแล้วก็รัฐบาลก็ให้จะให้ความสำคัญต่อไปในการแก้ไขปัญหานี้นะครับก็ตระหนักดีว่าท่านสมาชิกได้กรุณาบอกมาว่าท่านเป็นตั้งแต่สมัยท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ความสำคัญกับสองสถาบันศึกษานี้นะครับเป็นสถาบันศึกษาที่มีเกียรติมีอายุมายาวนานผลิตบัณฑิตที่ตรงกับสายงานที่มีความต้องการกับตลาดแรงงานมานะครับหลายสิบปีนะครับได้หลายแสนคนนะครับเรื่องนี้ผมก็อยากจะขอสนับสนุนหลักการของท่านว่าสถาบันศึกษานี้เนี่ยเป็นสถาบันที่ให้ประโยชน์กับประเทศชาติอย่างเหลือล้นนะครับเพราะว่าตอนที่ผมไปหานักลงทุนจากต่างประเทศมานี่เนี่ยเรื่องของการผลิตช่างหรือวิศวกรเนี่ยเป็นเรื่องที่ประเทศเราเนี่ยมีความต้องการอย่างมากจากการที่เราต้องมีการลงทุนข้ามชาติมาโดยบริษัทใหญ่ๆจากทั่วโลกที่รัฐบาลเราได้ไปเดินทางไปดึงดูดให้เข้ามาลงทุนถ้าเกิดไม่มีสถาบันนี้สองสถาบันนี้เนี่ยบัณฑิตของเราก็จะไม่ตรงกับสายงานที่มีความต้องการกับบริษัทข้ามชาติใหญ่ๆที่อยากจะมาลงทุนเป็นหลายๆล้านล้านซึ่งก็เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลนี้แล้วก็จะเป็นการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเพราะนั้นสองสถาบันศึกษานี้ถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศรัฐบาลก็ยังยืนยันนะครับว่าจะให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นที่เรื้อรังมานานมากแล้วนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นมาจากเรื่องของปัญหาที่มีระยะทางที่ใกล้กันระหว่างสองสถาบันนะครับซึ่งเราเองก็พยายามที่จะย้ายวิทยาเขตตรงนี้นะครับโดยทางรัฐมนตรีกระทรวงอบ.ก็มีการพูดคุยกับรัฐมนตรีช่วยที่ดูแลทางด้านกรมธนารักษ์ว่าให้ไปจัดหาพื้นที่ที่จะมีการย้ายออกไปนะครับเรื่องของการที่มีการตีกันเนี่ยทางเราเองทางรัฐมนตรีอบ.ได้ประกาศกระทรวงไปแล้วว่าจะเก็บข้อมูลนักศึกษาเพื่อใช้ในการติดตามในกรณีที่มีการทะเลาะวิวาทในอนาคตตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุนะครับและเฝ้าระวังระงับเหตุร้ายในสถาบันนะครับผมเองก็มีทางกำชับทางฝ่ายความมั่นคงทางสำนักงานตุลาการแห่งชาติซึ่งก็อยู่ในบริเวณที่มีความใกล้เคียงกับสถาบันศึกษานี้ว่าให้ดูแลเป็นพิเศษเพิ่มกำลังเป็นพิเศษนะครับในวันที่เราเข้าใจว่าจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับอย่างไรก็ตามมาตรการเหล่านี้เป็นหนึ่งในมาตรการที่จะช่วยเหลือหรือป้องกันเท่านั้นแต่ไม่ได้แก้ที่วัฒนธรรมนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่
ความเชื่อของนักศึกษาที่มีสืบทอดกันมาเป็นค่านิยมที่ยืนยันนะครับเป็นค่านิยมที่ผิดไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตัดปัญหาโดยการย้ายสถานที่ไปยังที่อื่นซึ่งก็ตรงกับที่ผมได้ชี้แจงไปนะครับเราก็จะลดการกระทบกระทั่งระหว่างนักศึกษาของสองสถาบันนี้นะครับเราก็ให้มีการได้การเรียนออกการสอนออกไปจากนอกบริเวณนะครับแล้วปรับลดค่านิยมลดการกระทบกระทั่งนะครับระหว่างรุ่นพี่ที่เป็นแกนนำตัดวงกรการสืบทอดวัฒนธรรมที่ไม่ดีไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็จะกำชับกระทรวงอวให้ทำงานอย่างต่อไปส่วนเรื่องของปัญหาเรื่องการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องหยุดรับนักศึกษาปีหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีคงอธิบายให้ฟังว่าคงมีการคลาดเคลื่อนในเรื่องการสื่อสารท่านไม่ได้บอกว่าจะหยุดรับแต่เพียงแต่ว่าให้ย้ายไปอยู่วิทยาเขตอื่นนะครับซึ่งท่านสมาชิกก็ได้กรุณาให้ข้อคิดมาว่าแล้วยังไงต่อไปปี2ปี3ปี4นะครับแผนงานจะเป็นไงต่อไปเดี๋ยวผมขออนุญาตให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวเป็นคนชี้แจงครับกราบขอบพระคุณครับเชิญท่านรัฐมนตรีอวครับค่ะกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ